สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวกไป 0.09% S&P 500ปิดลบ 0.16% แล้วก็ Nasdaq นะครับปิดลบ 0.30% อีกครั้งหนึ่งครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานนั้นเริ่มที่จะคลายความร้อนแรงและเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐได้แสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ดีนะครับดัชนี S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นยังคงปิดในแดนลบท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนทางการสหรัฐนะครับเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราหมุนเวียนของแรงงาน JOLTS พบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานที่เฟดให้ความสำคัญปรับตัวลง 237,000 ตำแหน่งสู่ระดับ 7.67 ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี64โดยข้อมูลดังกล่าวนี้บ่งชี้ว่าภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่องและก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เฟดนั้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ครับทางด้านของนายราฟาเอลบอสติกประธานเฟดสาขาแอตแลนต้าได้แสดงความเห็นว่าเฟดนั้นไม่ควรที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงนานเกินไปเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้การจ้างงานได้รับความเสียหายมากเกินไปพร้อมกับกล่าวว่าการรอให้เงินเฟ้อลดลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้ตลาดแรงงานเผชิญกับภาวะชะงักงันซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาโดยไม่จำเป็นครับนี่เป็นข่าวของดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทนะครับนักทุนครับอย่าลืมนะครับในสัปดาห์นี้เรายังมีตัวเลขนะฮะการจ้างงานภาคเอกชนแล้วก็มีตัวเลขการจ้างงานของภาครัฐซึ่งก็คือ Non-Farm Payroll รอเราอยู่ครับทุกท่านสำหรับในคืนนี้นะครับจะเป็นตัวเลขสำคัญเลยเพราะว่าโดยปกติตัวเลขตัวนี้จะออกวันพุธแต่พอดีวันจันทร์ตลาดอเมริกาปิดก็เลยเลื่อนมาประกาศในวันพฤหัสบดีคือตัวเลข ADP Employment Change ครับก็คือตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนั่นเองแล้วแนวโน้มกับราคาทองคำที่เป็นอย่างไรครับคาดการจากสำนักข่าวมีการเผยตัวเลขว่าน่าจะปรับตัวสูงขึ้นนั่นแปลว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นลบกับราคาทองได้และพูดได้เลยนะครับว่าตัวเลข ADP Employment Change ที่เป็นตัวเลขของภาคเอกชนบางครั้งถ้าตัวเลขออกมาแตกต่างกันมากมันแรงกว่า Non-Farm Payroll ในวันศุกร์ก็เป็นได้นะครับนักทุนครับยังไงก็ตามคืนนี้จับตาดูกันให้ดีๆครับ1:15 น.อย่าละสายตานะครับและยังไม่เท่านั้นยังมีตัวเลข ISM ภาคการบริการซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าแรงไม่แพ้กันเลยครับทุกท่านครับในช่วง3:00 น.ของบ้านเราต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบดีกว่านะครับก็ยังคงปิดลบอยู่นะครับนั่งจุดครับแม้ว่าอาจจะเริ่มมีการเด้งจากโซนแนวรับของเราแต่สุดท้ายก็ยังทำโลใหม่อยู่ดีสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปนะครับเนื่องจากความกังวลว่าอุปสงค์น้ำมันนั้นอาจจะชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนข้างหน้าขณะที่นักทุนนั้นจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและก็ชาติพันธมิตรหรือว่า OPEC Plus หลังจากมีรายงานว่า OPEC Plus นั้นอาจจะชะลอแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันครับภาวะการซื้อขายน้ำมันนะครับเป็นไปอย่างผันผวนเลยเมื่อวานนี้หลังจากมีรายงานว่า OPEC Plus กำลังหารือกันเกี่ยวกับแผนการชะลอการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเนื่องจากคาดการว่าผลิตน้ำมันในลิเบียนั้นอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนักทุนเชื่อนะครับว่าข้อพิพาทด้านการเมืองในลิเบียนั้นอาจจะยุติลงและก็ทำให้ลิเบียกลับมาผลิตน้ำมันได้ตามปกติอีกครั้งหลังจากที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ได้เข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลลิเบียตะวันออกและก็ทางฝั่งของตะวันตกนะครับเกี่ยวกับการควบคุมธนาคารกลางในลิเบียครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่ทำให้ราคาน้ำมันนะครับมีความผันผวนแต่แล้วก็ตามแต่ครับถามว่าข่าวที่ว่าโอเปกนี่อาจจะชะลอแผนการเพิ่มการผลิตไปนี่มันดีต่อน้ำมันไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วดีนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแรงซัพพอร์ตให้กับราคาน้ำมันด้วยเวลาลงก็จะไม่ได้ลงแรงมากมายเท่าไหร่ดังนั้นขาบายมันนี่แมเนจเมนต์ให้ดีๆถ้าใครเกินจากเอ็มแล้วการพิจารณาแบ่งขั้นตัดขาดทุนนะครับคงจะเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดและปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำครับทองปิดบวกไปคืนที่ผ่านมาประมาณ3 เหรียญ
เก่งเฟดหันดอกเบี้ย 0.5% ทางด้านของสำนักข่าว InfoQuest นะครับนักทุนครับไม่ได้มีการรายงานถึงสาเหตุการปรับตัวลงหรือว่าการย้อนกลับขึ้นมาของราคาทองนะแต่ให้ลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวตามเทคนิคซะมากกว่าแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจนะครับอย่าง JOLTS ก็คืออัตราการหมุนเวียนของตลาดแรงงานสหรัฐให้แรงสนับสนุนกับราคาทองคำแท่งนี้เลยที่ดีขึ้นมาครับความยาวประมาณ 1,600 จุดนี่ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะกับตัวเลขดังกล่าวสุดท้ายนี้นะครับนักทุนครับผมเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันพอดีไปเจอบทความที่น่าสนใจครับทุกท่านจาก UOB ซึ่งเป็นวาณิชธุรกิจนะครับธนาคาร UOB เขาคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาทองคำนั้นอาจจะปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับ2,700ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับภายในกลางปี2068และก็ไปได้ว่าอาจจะปรับตัวต่อเนื่องแตะระดับ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เลยในระยะยาวเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ความต้องการของทองนะครับบรรดาธนาคารกลางและก็รวมไปถึงการคาดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนให้กับราคาทองคำได้ครับนายกิตตันนะครับเจอโรมเคสเซลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผลิตภัณฑ์การเงินและก็บริหารการลงทุนบุคคลธนกิจธนาคาร UOB ประเทศไทยคาดว่าราคาทองนั้นอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตามที่กับผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้โดยเขาให้ปัจจัยนะครับนักทุนครับสำคัญเนี่ย2ประการก็คือจะเป็นในเรื่องของความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมไปถึงการที่ธนาคารกลางในหลายประเทศหันมาตุนทองคำสำรองมากยิ่งขึ้นครับทุกท่านรายงานล่าสุดเนี่ยบางแห่งเขาก็ระบุนะครับว่าธนาคารกลางจีนได้หยุดซื้อทองคำในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารกลางจีนได้รายงานการซื้อทองคำเป็นตัวเลขสะสมหลังผ่านไปแล้วหลายเดือนแต่ที่น่าสนใจครับตอนนี้หลายๆคนก็คงได้ยินข่าวแล้วนะครับว่าเขาได้มีโควต้ากลับมาเปิดให้ซื้อทองคำเพิ่มอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูนะครับนอกจากนี้นะครับผมทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ UOB ท่านนี้ยังกล่าวไว้ด้วยว่าอีกเรื่องนึงที่มันจะหนุนราคาทองคำได้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเฟดนั้นเริ่มวัฏจักรลดดอกเบี้ยก็จะส่งผลบวกให้สถาบันหันมาลงทุนในทองคำหรือว่าสินทรัพย์อะไรที่ไม่ค่อยได้ให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับทุกท่านเพราะว่าดอลลาร์อ่อนค่าไปในตัวนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เราได้นำมาฝากกันครับนักลงทุนครับขอบพระคุณครับผมลูกค้า XM รู้ได้ยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเหรอครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะ buy หรือ sell ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า rebate เงินคืนวิธีการทำนั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั้นทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักทุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจำเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเป
ปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนางจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน100 1โบนัส100นั่งจนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีก100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทนึงคืออันเตอร์โลครับนั่งจุดครับอันเตอร์โลเนี่ยสเปรดทองคำจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรด1หลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ไม่ต้องตกใจนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักลงทุนไปเทรด1หลอดนะส่วนอันตาโลถ้าเทรด1หลอดจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุดสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่ทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า KRUPAO คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทำได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสำเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทำแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนักชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นักชุดกดคำว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักชุดจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญ100เหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม